สวัสดีครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็สิพาพี่น้องนะครับมาเบิ่งเขาในช่วงเขาม่านเขากําลังตั้งทองนะพี่น้องเนาะเนี่ยครับเขากําลังงามกําลังตั้งทองแต่กอดีนะครับผมในช่วงนี้นะครับก็คือเป็นช่วงที่สําคัญนะครับในการบํารุงเขานะครับบํารุงเขาในช่วงเขาม่านเขาตั้งทองนะครับจะเฮ็ดให้เขานี่เม็ดใหญ่เม็ดเต็มนะครับผมเป็นเม็ดใหญ่เม็ดเต็มพี่น้องบางท่านเนี่ยคือบ่ได้ใส่ยังเลยเด้บาดนี่คือช่วงนี้แหละบ่ได้ใส่เลยนะครับแต่ว่าผมจะมาแนะนํานะครับมาแนะนําพี่น้องให้ใส่ปุ๋ยนะครับให้ใส่ปุ๋ยในรูปแบบปุ๋ยฉีดเด้อพี่น้องเด้อนะครับใส่ปุ๋ย0060เฮานี่ล่ะนะครับผมนี่คือปุ๋ยระเบิดรวงนะครับเฮามาปรับใส่ในหน้าเขานะครับผม0060ปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับเนี่ยครับคือในช่วงเขากําลังม่านกําลังตั้งท้องเนี่ยกําลังนะครับกําลังตั้งท้องกําลังม่านเฮาเนี่ยน้ำมาฉีดเอานะครับน้ำมาฉีดเอาเข่าเม็ดใหญ่เม็ดเต็มน้ำหนักดีพร้อมเด้พี่น้องนะครับผมตัวนี้อย่ามองขามเด้นะครับในช่วงที่จังหวะนี่แหละที่เหมาะสมแล้วเขากำลังตั้งทองเนี่ยกำลังม่านนี่ครับให้พี่น้องนะครับน้ำมาฉีดได้เลยนะครับผมอัตราส่วนนะครับอัตราส่วนจะอยู่ประมาณ2ช้อนแกงต่อน้ำ20ลิตรนะครับ2-3ช้อนแกงคล้ายๆกันนะครับพี่น้องคล้ายๆกับใส่บำรุงผืดพันธุ์ต่างๆแต่นะครับถามาใส่ในรูปแบบใส่หน้าเขาเป็นการระเบิดร่วงโพแทสเซียมนะครับมันจะไปสางแป้งนะครับโพแทสเซียมเนี่ยมันจะไปสางแป้งเฮ็ดให้เม็ดเขาเต็มร่วงใหญ่นะครับน้ำหนักดีนะครับคือ0060นี่แหละครับพี่น้องเนี่ย0060ละลายน้ำนะครับสามารถนำมาฉีดพ่นได้เลยนะครับฉีดใส่ทั้งใบได้เลยครับยางฉีดได้เลยนะครับเฮ็ดให้เขาเม็ดใหญ่เม็ดเต็มน้ำหนักดีนะครับอย่ามองขามเด้อพี่น้องเด้อนี่คือช่วงจังหวะที่จำเป็นต้องใช้ปุ๋ย0060เพื่อระเบิดรวงข้าวนะครับผมเขาเริ่มตั้งท้องฉีดเลยครับพี่น้องฉีดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับฉีดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับมันจะเฮ็ดให้เขานี่เฮาเม็ดใหญ่เม็ดเต็มดีนะครับเริ่มฉีดได้เลยครับช่วงนี้เขากำลังตั้งท้องนะครับอีกแค่เดียนกกวานะครับก็เริ่มได้เก็บได้เกี่ยวผลผลิตเท่าแล้วนะครับฉีดเลยครับยางฉีดพ่นได้เลยนะครับกิโลนึงสามารถฉีดได้หลายไร่นะครับผมนำไปฉีดได้เลยนะครับคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ